สวัสดีค่ะพบกับรายการเมาข่าวดังและวันนี้มาดังจะพาไปพบกับดาราคนไหนในวงการบันเทิงมาเมามอยให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะมาเริ่มต้นกันที่หนุ่มณเดชน์และสาวยาย่านั่นเองค่ะที่เรียกได้ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ได้ไปแสดงความยินดีให้กับบ่าวสาวป้ายแดงอย่างมากและคิมเบอร์รี่นั่นเองค่ะงานนี้เนี่ยก็ของแง้มได้นึงถึงการใส่ซองของทั้งคู่เรียกได้ว่าหนุ่มณเดชน์เนี่ยทำเอาสาวยาย่าเนี่ยตกใจเอามากเลยทีเดียวละค่ะเรียกได้ว่าสาวยาย่าเองเนี่ยก็เพิ่งรู้ด้วยในวันนั้นนั่นเองค่ะอาจจะใส่ซองเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวเราไปฟังจากปากเจ้าตัวกันเลยดีกว่าค่ะมาก่อนมาถามมาว่าใส่ซองให้มาถามณเดชน์ว่าใส่ซองมาเท่าไหร่มันด่าผมไปแล้วทําไมอ่ะคือผมอ่ะรู้สึกว่าคือไปกับคุณแม่ด้วยคุณแม่ก็ใส่ไปแล้วไงฮะผมก็แบบว่าอยากได้ซีนหน่อยผมก็เลยว่าใส่ไปสัก100นึงแล้วกันแล้วก็ใส่20บาทแอบน่าเกลียดไปนิดนึงก็เลยใส่สัก100นึงแล้วรอแบบฝันในใจว่าขอให้มันมาด่ากูขอให้มันมาด่ากูเถอะขอให้มันมาด่ากูเถอะอะไรเงี้ยแล้วสนุกเป็นไงเรียบร้อยครับเรียบร้อยแปะมือใส่ซองกูร้อยเลยแล้วบอกเขาว่าไงฮะผมก็บอกว่าใช่ผมตั้งใจแหละพี่จะได้มาทักผมทีหลังอะไรเงี้ยยังรู้ไหมไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลยเพิ่งรู้ตอนนี้เลยไม่กลัวหรอว่าถ้างานเราแล้วเขาใส่จะแกล้งอะไรโหพี่ผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราไปแบบอยู่ในฐานะของแบบเพื่อนกันอะไรเงี้ยผมว่าคือพี่หมากเขาก็แซวเฉยๆนะมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับผมอย่างเงี้ยก็พี่หมากจะใส่20บาทก็ได้ผมไม่ติดใส่เรียนก็ได้ครับพี่วันนั้นทั้งคู่ก็แบบฟูลฟิลเหมือนกันเนาะวันนั้นสนุกมากวันนั้นสนุกมากแบบว่าก็ดีใจแทนหมากคิมก็ถือว่าเป็นงานแต่งงานแบบว่าครั้งที่3ครั้งสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยที่แบบทุกคนจะเต็มที่เอนเตอร์เทนแขกด้วยเอนเตอร์เทนตัวเองมีความสุขกับช่วงเวลานั้นด้วยเพราะญาติๆก็มาจากต่างประเทศกันเยอะเขาบอกว่าจากงานเล็กๆดูจริงๆแล้วเป็นไงบ้างคะเขาบอกว่าจากงานเล็กๆสถานที่เล็กๆคนกันเองสถานที่เล็กๆสถานที่เล็กๆสบายแน่นอนค่ะอบอุ่นคนเยอะมากนะเล็กตรงไหนนะอาหารอร่อยมากอร่อยมากแต่พี่แบกก็ไปเต้นกับแม่ครับผมสายเอ็นครับเอ็นแม่มาตั้งแต่ทริปอิตาลีแล้วครับก็เต้นกับคุณแม่แล้วก็ครั้งที่แล้วก็ล่าสุดก็พาคุณแม่ไปเต้นด้วยงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทางด้านหนุ่มณเดชน์ก็ได้เผยแล้วค่ะว่าทางด้านหนุ่มณเดชน์เนี่ยก็ได้ใส่ซองไปให้กับหมากและสาวคิมเบอรี่เนี่ยจำนวนเนี่ย100บาทจะใส่20บาทก็แอบจะน่าเกลียดไปนิดนึงก็เลยใส่ไป100นั่นเองค่ะงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทั้งคู่เนี่ยก็สนิทสนมกันมากเป็นการหยอกล้อกันของทั้งคู่นั่นเองค่ะแต่หนุ่มณเดชน์เนี่ยก็ยังบอกอีกด้วยว่าถ้าหนุ่มหมากปรินเนี่ยใส่คืนบ้างก็ไม่ซีเรียสอะไรยาย่าเนี่ยก็ยังลั่นอีกด้วยว่าก็ใส่เหรียญก็ได้ไม่ว่ากันค่ะมาถึงประเด็นที่สองให้ยังอยู่ต่อกันที่หนุ่มณเดชน์และสาวยาย่านั่นเองค่ะเรียกได้ว่าก็ออกมาประกาศชัดเลยค่ะว่าขอเลื่อนงานแต่งออกไปก่อนอาจจะไม่ใช่ปีหน้าอย่างแน่นอนจะเป็นยังไงเหตุผลอะไรไปฟังกันค่ะงานเพื่อนสำเร็จเสร็จไปแล้วงานเราละตอนนี้เป็นยังไงความคืบหน้าตอนนี้ก็ได้เลิกใหม่ได้ช่วงเวลาใหม่อีกแล้วฮะก็นู่นแหละครับก็เดี๋ยวค่อยได้อะไรที่มันเหมาะเจาะจังหวะดีๆก็เดี๋ยวจะแจ้งทางพี่ทุกคนอีกครั้งนึงนะครับผมแต่ปีหน้าไหมหรือว่าปีหน้าไม่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่างานมันมีอะไรเข้ามาเยอะอะไรเงี้ยมันก็เราเตรียมตัวอะไรกันไม่ทันจริงๆเราก็อยากรู้สึกว่าแบบเราอยากพร้อมแบบใส่ไอเดียได้แชร์กันทุกอย่างแบบในเรื่องของความคิดให้มันพร้อมจริงๆเราถึงจะเริ่มทำตรงนั้นอันนี้เป็นเลิกสะดวกหรือว่าเลิกมือก็เลิกสะดวกด้วยครับเลิกสะดวกด้วยเลิกบรรยากาศเลิกอุณหภูมิเลิกฤดูมันเกี่ยวไปหมดนะครับใช่ครับแสดงว่าน่าจะอยู่แบบปลายปีแต่ว่าเดี๋ยวเราจะหาพวกวันแบบสำคัญอะไรจริงเป็นไงบ้างแบบดูแบบมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วน้องงานอ่ะก็คือยังเรารู้แล้วว่าสถานที่หมายถึงว่าตำแหน่งที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องของดีเทลอะไรเงี้ยเรายังไม่ได้มีโอกาสได้แบบไปลงลึกอะไรกันเลยใช่แต่จะจัดกี่รอบดีนะยังไม่รู้เลยครับสามไม่แน่ใจว่าแต่น่าจะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าที่บ้านกะว่าจะก๊อปเพื่อนบ้านผมขอนแก่นนอร์เวย์นะครับแล้วก็ที่กรุงเทพที่แบบที่เราคิดไว้นะครับว่าอยากให้เป็นอย่าง
งานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ออกมาขอเลื่อนงานแต่งงานไปก่อนนั่นเองค่ะด้วยความที่งานเนี่ยเข้ามาเยอะมากๆจนไม่มีเวลาทุ่มเทให้กับงานแต่งงานนั่นเองค่ะก็เลยขอเลื่อนไปก่อนส่วนเลิกนั้นเนี่ยก็ขอเป็นเลิกสะดวกนั่นเองค่ะอ่ะแต่แน่นอนว่าก็แต่งอย่างแน่นอนนะคะก็รอรุ้นรอติดตามกันค่ะพร้อมกับเป็นกำลังใจช่วยให้กับคู่นี้กันด้วยนะคะมารอรุ้นต่อติดตามกันว่าถ้าคู่เนี่ยจะแต่งงานกันเมื่อไรอะไรยังไงก็มารอรุ้นกันค่ะเรียกได้ว่าก็เมาส์มอยหอมปากหอมคอนะคะสามารถพบกับเราได้ใหม่ในรายการเมาส์ข่าวดังได้ทุกวันจันทร์ทุกค่ะเวลา 17:00 น.ค่ะทางช่องทางเพจ Facebook มาดามเมาส์และช่องทาง YouTube มาดามแชนแนลทุกแพลตฟอร์มกันเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ Just one.